เรียกว่าสปิริตแรงกล้าจริงๆค่ะสำหรับตัวแทนสาวไทยแพรวณิชเรืองทองมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ที่เดินทางไปชิงมงกุฎซูเปอร์เนชั่นแนล2022ณเมืองคราครูฟประเทศโปแลนด์ล่าสุดเกิดเรื่องไม่คาดฝันระหว่างรอถ่ายทำ VTR ของกองประกวดที่เมืองโดวิสซอนรวมกับเพื่อนนางงามจากหลายประเทศแพรวณิชถูกแปนต่อยทำให้เจ้าตัวถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีโดยเจ้าตัวได้เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังว่าแพรเก็บตัวร่วมกิจกรรมกับกองแม่มา1อาทิตย์เต็มระหว่างที่ถ่ายทำวิทยาของกองประกวดและแพรยืนรอเข้าฉากน้องแตนก็บินมาต่อยที่ใต้ท้องแขนรู้สึกปวดมากพี่เลี้ยงต้องรีบพาแพรไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีเพราะกลัวว่าแพรอาจจะมีอาการแพ้พิษของแตนจึงให้รีบฉีดยาป้องกันให้เรียบร้อยที่พีคไปกว่านั้นน่าจะเป็นเพราะแพรถูกพาเข้าโรงพยาบาลด้วยชุดที่ใส่เพื่อถ่าย VTR ซึ่งเป็นเดรสสีเหลืองทองที่แอบเซ็กซี่เบาๆทำเอาทุกสายตาในโรงพยาบาลจ้องมาที่แพรทางเดียวกันหมดถึงกับหันไปเมาสนั่นว่าสาวสวยคนนี้คือใครตอนนั้นทำเอาแพรแอบปลื้มจนลืมเจ็บไปเลยค่ะ